บาโจ้ยิงเบิ้ลพาสุโขทัยเฉือนชลบุรีเกมตกค้างศึกไทยลีกการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2023-24 เมื่อวันที่10พฤศจิกายน66เป็นการแข่งขันนัดตกค้างที่ทะเลหลวงสเตเดียมค้างคาวไฟสุโขทัย FC ทีมอันดับ14ที่อยู่ในโซนตกชั้นมี10แต้มจาก8นัดเปิดรังต้อนรับฉลามชนชลบุรี FC ทีมอันดับ12ที่มี10แต้มจาก8นัดเปิดฉากเริ่มเกมมาเพียง9นาทีเจ้าบ้านได้เฮอย่างรวดเร็วในจังหวะจากกริบเวชพิรมเปิดบอลยาวจากแดนสุโขทัยข้ามกองหลังชลบุรีบอยมาถึงจอนบาโจ้หลุดกับดักล้ำหน้าโฉบเข้ามาในเขตโทษก่อนจะกระดกบอลหนีผู้รักษาประตูส่งบอลเข้าประตูไปให้เจ้าถิ่นออกนำ 1-0 หลังจากเสียประตูชลบุรีพยายามเปิดเกมบุกหวังทวงประตูคืนกระทั่งนาทีที่20ความพยายามเป็นผลเมื่อชลบุรีได้บุกขึ้นมาทางซ้ายอมาดูออตตาร่าแต่บอลสุดเส้นหลังก่อนจะจ่ายตัดเขาไปกลางประตูยศกรบุรพาโฉบเข้ามายิงจ่อๆไม่พลาดให้ชลบุรี FC ตามตีเสมอ 1-1 จากนั้นนาทีที่25ชลบุรี FC มาได้ฟรีคิกทางริมเส้นฝั่งซ้ายชัดมงคลเรืองธนโรจน์เปิดบอลเข้ามากลางประตูก่อนจะไหลมาถึงยศกรบูรพาได้ซัดเต็มข้อบอลพุ่งเข้าประตูให้ชลบุรีพลิกแซงนำ 2-1 และเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ชลบุรีได้เฮนาทีเดียวเนลสันโบนิยาได้บอลทางซ้ายในเขตโทษก่อนจะเปิดเข้ามากลางประตูบอลมาถึงจอนบาโจ้ได้ยิงเต็มข้อส่งบอลเข้าประตูไปแบบสุดงามให้เจ้าบ้านตามตีเสมอ 2-2 เป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้อีกด้วยนาทีที่33สุโขทัยมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้ง 3-2 ในจังหวะเนลสันโบนิยาไหลบอลให้ชาวสิทธิ์ทรัพย์สกุลผลกลับตัวยิงแต่โดนไม่เต็มบอลไหลไปถึงแพทริกเนโต้ในด่านชลบุรีทว่าเจ้าตัวรับบอลพลาดบอลลอดขาเข้าประตูไปช่วงเวลาที่เหลือแม้ว่าชลบุรี FC จะพยายามเปิดเกมบุกหวังทวงประตูคืนสุดท้ายไม่ดีพอจบครึ่งแรกสุโขทัยยังนำชลบุรี 3-2 ครึ่งหลังชลบุรีที่สกอร์ตามหลังพยายามเปิดเกมบุกหวังทวงประตูคืนทว่าจังหวะไม่เฉียบคมพอทำให้จบเกมสุโขทัย FC เอาชนะชลบุรี FC 3-2 เก็บ3คะแนนมีเพิ่มเป็น11คะแนนขยับขึ้นมารั้งอันดับ12ของตารางขณะที่ชลบุรีมี10คะแนนเท่าเดิมหล่นลงมาอยู่อันดับที่13เสียหายหนักสเปอร์ชวดใช้งานแมดดิสันฟานเดอร์เฟนตลอดทั้งปีนี้อังเกลอสปอสเตโคกลูผู้จัดการทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ยืนยันว่าเจมแมดดิสันกองกลางและมิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังคนสำคัญจะไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ตลอดทั้งปีนี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บโดยแมดดิสันและฟานเดอร์เฟนได้รับบาดเจ็บข้อเท้าและกล้ามเนื้อแฮมสตริงจากเกมที่สเปอร์พ่ายคาบ้านต่อเชลซี 1-4 ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2023-24 เมื่อวันที่6พฤศจิกายนล่าสุดปอสเตโคกลูให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะพบกับวูฟแฮมตันวันที่11พฤศจิกายนว่าทั้งแมดดิสันและฟานเดอร์เฟนจะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมจนถึงช่วงปีใหม่เนื่องจากอาการบาดเจ็บท็อตแนมส์เจมแมดดิสันRight get injured during the English Premier League soccer match between Tottenham Hotspur and Chelsea at Tottenham Hotspur Stadium London MondayNorth 6/2023 AP Photo David Cliff แมดดิสันอาการของเขาแย่กว่าที่เราคิดไว้มากคงจะเข้าสู่ปีใหม่เพื่อที่จะได้เขากลับมาส่วนฟานเดอร์เฟนจะพักสัก 2-3 เดือนมันเป็นอาการที่ซีเรียสและคาดว่าจะต้องเป็นปีใหม่เช่นกัน
นอกจากนั้นแมดดิสันและฟานเดอร์เฟนแล้วริชาร์ลิซอนเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษากระดูกหัวหนาวและต้องพักหนึ่งเดือนรวมถึงลิสต์รายชื่อผู้เล่นหลักที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ทั้งอีวานปริซิสไรอันเซซยงและมานอโซโลมอนเป็นต้นรวมไปถึงคริสเตียนโรเมโรและเดสตินีอูโดกี2กองหลังตัวจริงที่ติดโทษแบนเป็นจำนวน3และ1เกมตามลำดับด้วยทั้งนี้สเปอร์ออกสตาร์ทฤดูกาลในลีกฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเก็บไปแล้ว26คะแนนจาก11นัดอยู่อันดับ2ตารางอุลตร้าไทยแลนด์จวกกฎ AFC กฎส้นนอชี้จำกัดเสรีภาพการเชียร์ทำเหมือนเป็นอาชญากรกลุ่มกองเชียร์ฟุตบอลที่เรียกตัวเองว่าอุลตร้าไทยแลนด์โพสต์ข้อความผ่านเพจอุลตร้าไทยแลนด์จวกกฎของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC ว่าจำกัดเสรีภาพการเชียร์ของแฟนบอลกลุ่มกองเชียร์ที่เรียกตัวเองว่าอุลตร้าไทยแลนด์เป็นกลุ่มแฟนบอลที่ถูกดำเนินคดีหลังก่อเหตุจุดพลุแฟร์ระหว่างการชมฟุตบอลทีมชาติไทยจนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถูกปรับเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมถึงมีส่วนร่วมในหลายเหตุการณ์จนมีแฟนบอลบางส่วนต้องออกมาห้ามปรามให้ยุติการกระทําดังกล่าวเนื่องจากกลัวว่าประเทศไทยจะถูกลงโทษสูงสุดนั่นคือการแบนล่าสุดกลุ่มอุลตร้าไทยแลนด์เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเป็นการวิจารณ์กฎของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC ว่าตั้งกฎขึ้นมากีดกันการเชียร์ฟุตบอลอย่างเสรีพร้อมระบุว่าปฏิบัติต่อพวกตนเหมือนเป็นอาชญากรจากโพสต์ดังกล่าวระบุว่าเสรีภาพในการเชียร์กำลังถูกคุกคามผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆดูเหมือนว่ามันจะสร้างความยุ่งยากให้การเชียร์มากขึ้นและมากขึ้นตั้งแต่ปี2012เราสู้กับกฎส้นตีนของ AFC มาตลอดมันไม่ใช่แค่เรื่องปีโร่โชว์แต่มันพยายามแทรกซึมมากีดกันเราจากการเชียร์อย่างเสรีภาพในทุกๆมิติห้ามนู้นนี่นั่นปฏิบัติต่อพวกเราเหมือนเป็นอาชญากรตามจิกกัดพวกเราทั้งในสนามและนอกสนามรวมถึงการใช้กฎหมายนอกสนามมาเล่นงานดำเนินคดีต่างๆนานามาถึงวันนี้การกระทำเหล่านั้นก็ยังคงดำเนินอยู่และมีท่าทีว่ามันจะเดินทางไปในทิศทางที่เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆเราในฐานะกองเชียร์คนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เราควรแสดงให้ฝ่ายที่พยายามควบคุมได้รู้ว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์ใดๆที่จะมาคุกคามเสรีภาพแห่งการเชียร์มันเป็นเรื่องของการปกป้องจิตวิญญาณของตนเองทั้งในแง่ของปัจเจกบุคคลหรือองค์คาพยพที่ใหญ่ขึ้นไปผมกลับแปลกใจที่มีกองเชียร์บางคนบางกลุ่มหาได้ปกป้องจิตวิญญาณและเสรีภาพในการเชียร์ของตนเองเลยถึงกับไปยอมก้มหัวให้กดส้นตีนให้เขาสั่งคุณว่าคุณทำอะไรได้บ้างขยายความให้ชัดๆไปอีกก็คือคุณสามารถเชียร์บอลแบบไหนได้บ้างและห้ามเชียร์แบบไหนบ้างมันช่างน่าสมเพชจริงๆ AFC ไม่ใช่กองเชียร์แน่นอนว่าพวกมันไม่ได้มีความเข้าใจวัฒนธรรมการเชียร์ใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่พวกแม่งต้องการคือแฟนบอลเชื่องๆจำนวนมากที่เข้าสนามมาดูบอลดูโฆษณาอุดหนุนสินค้าอาหารที่สามารถนำเข้าไปกินในสนามได้มูลค่าลิขสิทธิ์ผลประโยชน์ของพวกมันเองดูบอลจบพวกมึงก็ใส่หัวกลับบ้านไปคุณเป็นกองเชียร์แบบไหนกันเชื่องหรือไม่เชื่องหากเสรีภาพต้องขออนุญาตจากใครสักคนก่อนมันยังจะเรียกตัวเองว่าเสรีภาพได้อย่างไรการ regulation are you in you not me